เป็นการแจ้งเตือนภัยของเมืองละมามที่วัดมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ําเซกของที่ว่าอาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในระหว่างค่ําคืนของวันที่10ของวันที่8ถึง11สิงหาคม2022ระดับน้ําเซกของจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากระดับปกติอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าทางบริษัทหุ้นส่วนเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกภาคกลางหรือว่าเขื่อนอะเลื่อยประเทศสสเวียดนามจะได้มีการปล่อยน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําที่เขื่อนไฟฟ้าอะเลื่อยในปริมาณ100หาหา500เมตรก้อนต่อวินาทีระดับน้ําเซกองในเวลา7โมงของวันที่8สิงหาคม2022แม้แทกได้ 2.14 เมตรและก็คาดคะเนว่าระดับน้ําเซกองจะมีปริมาณสูงขึ้นถึง 5.5 10แล้วก็หา6เมตร50เซนติเมตรระดับน้ําเขตเตือนภัยนี่จะอยู่ที่ระหว่าง 17.50 เมตรและก็ระดับอันตรายแมน8.50 เมตรดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงอำนาจการปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนอ้อมข้างแขวงและก็ห้องการอ้อมข้างเมืองละมามตลอดฮอดพอค่าซับขายหน่วยธุรกิจทุกภาคส่วนและก็พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่ว่ามีถิ่นฐานหรือว่าทํามาหากินอยู่เรียบตามแม่น้ําเซกองและก็บรรดาสาขาต่างๆจงมีสติระมัดระวังจากสภาพอากาศดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศและก็น้ําจากแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงหรือว่าจากทางด้านกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนื่องจากว่าปัจจุบันก็มีหลายพื้นที่ด้วยกันที่ว่าน้ําจะได้มีการยืนขึ้นบ่จะเป็นทางด้านระดับน้ําอยู่ที่ระดับน้ําเซกองเองก็ดีท่านผู้ชมที่ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าได้มีการปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนไฟฟ้าอะเลื่อยในปริมาณประมาณ100หาหา500เมตรก้อนต่อวินาทีนั่นเองฉะนั้นก็มีสติระมัดระวังน้ํากันท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าอยู่ใกล้เขตน้ําหรือว่าแคมน้ําดังกล่าวก็ควรที่ว่าจะย้ายวัตถุสิ่งของหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บ่อที่สูงก่อนท่านผู้ชมเจ้า